การเคลื่อนไหวคือสัญญาณของการมีชีวิตนะครับหัวใจต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะแสดงสัญญาณของความมีชีวิตหากไม่มีการขยับเคลื่อนไหวของหัวใจนั่นคือเราไม่มีชีวิตแล้วนะครับร่างกายอื่นๆในระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายจำเป็นต้องมีแกนในการที่ขยับเคลื่อนไหวแกนนั้นคือกระดูกนะครับระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อร่างกายไม่ว่าอวัยวะใดๆต้องมีแกนกระดูกที่โครงสร้างที่ดูแลดีแข็งแรงคนสู้โลกกับตั๊กกนยาพงพธิวัฒน์และสาระความรู้ที่จะช่วยคุณออกแบบสุขภาพที่ดีทั้งกายใจรวมถึงการใช้ชีวิตค่ะซึ่งวันนี้นะคะพามาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวนาที่เขาบอกว่าอยู่เย็นเป็นสุขจะเป็นยังไงนะคะมาเรียนรู้กันที่มหาลัยชาวนาจังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ว่าในช่วงแรกของรายการนะคะไปเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกายกันก่อนค่ะการเคลื่อนไหวคือสัญญาณของการมีชีวิตนะครับหัวใจต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะแสดงสัญญาณของความมีชีวิตหากไม่มีการขยับเคลื่อนไหวของหัวใจนั่นคือเราไม่มีชีวิตแล้วนะครับร่างกายอื่นๆในระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายจำเป็นต้องมีแกนในการที่ขยับเคลื่อนไหวแกนนั้นคือกระดูกนะครับระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อร่างกายไม่ว่าอวัยวะใดๆต้องมีแกนกระดูกที่โครงสร้างที่ดูแลดีแข็งแรงและข้อต่อก็ต้องดีนะครับประกอบไปด้วยการที่1โครงแข็งแรงข้อต่อดีราบเรียบลื่นดีและระบบการควบคุมการทำงานของการเคลื่อนไหวก็คือเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทระบบเหล่านี้จะทำงานไปด้วยกันเสมอเพื่อให้ร่างกายมีการขยับขับเคลื่อนตลอดเวลาการเคลื่อนไหวหมายถึงการมีชีวิตตั้งแต่เล็กแรกเกิดร้องได้หายใจได้นั่นคือการมีชีวิตนั่งได้ยืนได้เดินได้คือการพัฒนาของการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นวัยหนุ่มสาวใช้งานใช้การนั่งออกกำลังกายเล่นกีฬาก็คือการพัฒนาการเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านี้ของอวัยวะเหล่านี้นะครับสูงอายุขึ้นจนกระทั่งสูงวัยชราก็จำเป็นต้องมีการขยับเคลื่อนไหวเพราะกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อเริ่มเสื่อมตามการใช้งานตามวันเวลาสิ่งที่เคยยืดหยุ่นได้ดีสิ่งที่เคยบิดแล้วยอมรับกลับคืนได้ปกติเริ่มฝืดเริ่มฉีกขาดได้ง่ายนี่คือระบบที่เกิดความเสื่อมเกิดขึ้นการจะดูแลรักษาความเสื่อมไม่ใช่อยู่นิ่งๆยิ่งอยู่นิ่งกระดูกยิ่งหายไปกล้ามเนื้อยิ่งรีบยิ่งหายไปมวลกล้ามเนื้อหายทำให้การยืนเดินทรงตัวลำบากกลับกลายเป็นว่ายิ่งขยับกระดูกยิ่งหนาตัวขึ้นกล้ามเนื้อยิ่งแข็งแรงขึ้นดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงเป็นสิ่งที่มีชีวิตและทำให้ชีวิตแข็งแรงครับสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ว่าวัยใดประเภทใดเพศใดสังคมใดจำเป็นต้องมีการขยับ Motion is medicine การขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวคือยาที่วิเศษที่สุดเป็นทิพยโอสถที่สุดของชีวิตครับครั้งแรกมันเกิดจากที่ผมมีอุบัติเหตุรถประสานงากันแล้วก็มันเกิดสะโพกหลุดแล้วก็ไม่ทราบใครนะครับผมสลบสลายเขานำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ศิริราชคือเปลี่ยนข้อต้นขาที่สะโพกนะครับแล้วอยู่มาได้ประมาณ7ปีแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อสะโพกอีกครั้งนึงที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์นั่นแหละครับเสร็จแล้วก็อยู่มาได้ประมาณสัก7หรือ8ปีนะครับมันก็เกิดมีอาการปวดอีกนะฮะก็เลยต้องไปกลับไปที่ศิริราชเจอกับอาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์นั้นก็จัดการดูแลให้และอยู่มาได้ประมาณ15ปีนะครับแล้วก็มันก็เกิดมีอาการติดเชื้อผมก็ไป
ผมก็ไปหาหมออาจารย์โรงพยาบาลต่างๆประมาณ7โรงพยาบาลนะครับคุณหมอกระดูกทั้งหลายก็ปฏิเสธการรักษาเพราะบอกว่ามันเกินความสามารถของหมอที่จะทำให้ผมได้ในสุดผมก็ต้องเดินทางไปผ่าตัดครั้งที่4ที่สวิตเซอร์แลนด์เซนต์มอริสครับผมมีเพื่อนรักกันเป็นคนแนะนำไปแล้วก็ไปผ่าตัดได้ประมาณเกือบ2ปีมันก็เกิดอาการติดเชื้อจากที่ผมไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งที่เมืองไทยอีกเรื่องอื่นนะครับไม่ใช่เรื่องข้อสะโพกแล้วก็ต้องกลับไปสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งครับไปเจอมันเขาก็ต้องใช้โบนซีเมนต์ในเสริมเข้าไปในกระดูกเชิงกรานเพราะว่ากระดูกมันสึกไปเยอะมากแล้วก็อยู่มาได้ประมาณ13ปีนะครับมันก็มีอาการเจ็บอีกแล้วล่ะครับไปหาหมอต่างๆก็ไม่มีใครที่จะดูแลนะครับแต่ว่าบังเอิญวันนึงไปเจอที่คุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาแนะนำให้ผมไปหาอาจารย์กิรติผมก็ไปเจออาจารย์กิรติเอานามบัตรที่คุณหมอส่งไปให้ดูอาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหเคสของคุณยากมากครับยากมากจริงๆแต่อาจารย์ก็ใจดีรับไว้เป็นคนไข้ของอาจารย์แต่ผมต้องรอการผ่าตัดถึง5หรือ6เดือนนะครับห้องผ่าตัดที่ศิริราชถึงจะว่างให้ผมไปรับการผ่าตัดได้วันที่แรกที่เราพบกันคุณไปบุญนอนมาให้เราตรวจจะขยับแต่ละทีจะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ละทียากมากใช้เวลายากมากเพราะคุณไปบุญผ่านการผ่าตัดดูแลข้อสะโพกมาจากทั่วโลก10กว่าทีแล้วครับไม่หายข้อสะโพกของคุณบุญหายไปทั้งอันละเสียไปทั้งอันกระดูกกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกก็หายไปหมดแล้วประเมินแล้วนะครับยากเคสนี้ยากมากแต่ก็ยากคือเป็นไปได้เสมอนะครับจะทำอย่างไรให้เป็นไปได้ก็ต้องเป็นแต่ละขั้นตอนแกะขั้นตอนแต่ละขั้นว่าเอาให้สิ่งที่มีอยู่ให้ปราศจากเชื้อก่อนเพราะมีการติดเชื้อด้วยโอ้เอาออกมาให้ปราศจากเชื้อเสร็จจะใส่เข้าไปใหม่โอ้สมัย10กว่าปีที่แล้วต้องใช้กระดูกเชิงกรานทั้งอันของผู้อื่นนะครับผู้ที่บริจาคมาใส่ให้คุณไปบุญทั้งก้อนเลยคุณไปบุญได้รับการผ่าตัดโดยใช้กระดูกปูกระดูกจากผู้อื่นทั้งก้อนเลยทั้งบนและล่างก็ทำให้กลับมาใช้ได้อยู่อีก10กว่าปีนะครับ10กว่าปีไล่หลังกระดูกที่ปลูกเริ่มแตกสลายเพราะว่าใช้งานใช้การไปก็เริ่มเสียอีกแล้วโอ้คราวนี้งานยากไปอีกครับเพราะว่ากว่าจะได้ตรงนั้นมาก็ยากครั้งนี้ต่อไปจะเอากระดูกที่ไหนมาใส่แล้วพื้นที่เดิมก็ไม่พร้อมที่จะใส่อีกก็เป็นความที่ประกวดจบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรารอไทเทเนียมเลยนะครับฝังในเฉพาะตัวคุณไพบูลย์ได้เลยเข้าไปพอดีเป๊ะกับสิ่งที่คุณไพบูลย์ขาดนะครับทุกมุมเลยเข้ามุมได้พอดีนี่ก็คือพัฒนาการของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้ก็ทำให้ตัวคุณไพบูลย์กลับมาสู่การขยับเคลื่อนไหวดูแลตนเองได้มนุษย์เราไม่ต้องการบินได้แล้วครับมนุษย์เราต้องการยืนเดินได้ด้วยตนเองกินข้าวด้วยตัวตนเองลืมตาอ้าปากด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครมาป้อนสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญมากตัวคุณไพบูลย์ก็ได้รับคุณภาพชีวิตที่สำคัญคือดูแลตนเองได้แล้วยังดูแลคนที่เขารักคุณไปบุญรักดูแลสังคมที่คุณไปบุญรักกลับมานี่คือหน้าที่ของพวกเราและจะเป็นไปไม่ได้หากคุณไปบุญไม่ร่วมมือกับเราความเฉลี่ยของแพทย์อย่างเดียวไม่พอตัวคนไข้เนี่ยแหละครับสำคัญมากเมื่อเราแนะนำให้ขยับให้สู้กล้ามเนื้อไม่มีเหลือเลยจะเอาตรงไหนมาล่ะโอ้โหนี่ก็คือต้องได้คนไข้ที่เข้าใจและไปกับเราด้วยตัวคุณก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พยายามขยับเคลื่อนไหวและในที่สุดก็เดินได้ด้วยตนเองมีคุณค่าในตนนี่คือคุณค่าที่ความภาคภูมิของพวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่ได้คืนคุณค่าคืนชีวิตให้กับตัวคุณไพบูลย์และคนอื่นๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณไพบูลย์เชิญวันนี้มาเจอกันที่ห้องถ่ายทอดรักคุณหมอที่สุดได้เช่นกันเลยครับครับผมมาที่ไทย PBS นะครับวันคือวันนี้ได้ถือว่ามาเป็นดาราหน้ากล้องของไทย PBS เริ่มได้อยู่โดยเฉพาะผมได้อยู่มาถ่ายพร้อมกับอาจารย์กิรติเป็นประสบการณ์อีกชีวิตหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในความทรงจำไม่มีวันจะลืมเลือนเราจะเจอกันทุกๆ1ปีแต่คุณไพบูลย์ขอเจอทุกๆ6เดือนนะครับเพราะว่าอยากเจอกัน
เรานอกเหนือจากความสัมพันธ์ในความเป็นแพทย์และผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราผูกพันกันจนเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นพี่น้องกันและเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ก็คือสิ่งที่เราส่งต่อให้กันและกันแรกเริ่มคุณไพบูลย์มารับความรู้ความสามารถจากหมอนะครับแต่ตอนเนี้ยหมอมารักพลังใจหลักการในดำเนินชีวิตในการดูแลตนเองอย่างไรจากคุณไพบูลย์เป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนความสัมพันธ์ก็เริ่มผูกพันกันในรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแพทย์ผู้ป่วยมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับสุขด้วยวิถีชีวิตเกษตรกรไทยนะคะจะเป็นยังไงนะคะมาเรียนรู้กันที่มหาลัยชาวนาจังหวัดปทุมธานีอยู่กับคุณแม่แหมวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่คะอยู่เย็นเป็นสุขสไตล์ชาวนาไทยเขาอยู่กินกันยังไงคะคือตามเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีผักมีปลาในน้ำมีข้าวใช่ไหมคะแล้วก็ทำเอามาบริโภคปรุงเป็นอาหารนะคะมีผักมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างนี้แหละค่ะมีอะไรให้เรากินให้ถูกต้องตามฤดูกาลตรงตามฤดูกาลมั้งคะคุณแม่เพราะวันนี้ก็คือเรามีน้ำพริกปลาทูนะคะค่ะแล้วเรามีผักเครื่องเคียงมีอันนี้มีผักกาดขาวแล้วมีว่านม่วงมีหน่อไม้ดองนะคะมะเขือค่ะแตงกวาค่ะคุณแม่อันนี้ทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะเราเนี่ยอันนี้คือเราปลูกเองใช่เพราะเรามีปลูกเองมีสวนถั่วมีสวนผักค่ะมีสวนผลไม้ก็คือเริ่มต้นจากการกินเลยนะสุขภาพที่ดีที่นี่นะคะแล้วก็ที่นี่น่ะเป็นแหล่งปลูกข้าวแล้วข้าวเขาเนี่ยเป็นข้าว GI ด้วยเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หอมปทุมนะคะเขากำลังขึ้นชื่อค่ะนี่ข้าวหอมปทุมเอกลักษณ์เด่นของเขาเป็นยังไงคะเอกลักษณ์เด่นคือข้าวเราทำปลอดสารนะคะเราสีเองทำเองคือตรงนี้เราผลผลิตเราทำเองทุกอย่างเริ่มจากการถ่ายการทำแปลงใช่ไหมคะแล้วการหว่านแล้วเก็บเกี่ยวแล้วเรามาตากข้าวแล้วเรามาสีมาสีมาขัดแล้วก็มาใส่ถุงแพ็คส่งเป็นผลผลิตส่งที่ตามบริษัทที่สั่งก็คือต้องบอกว่าวิถีชีวิตก็คืออยู่กินแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะกินที่เรามีอยู่ให้ถูกต้องตามฤดูกาลปลอดสารเคมีนะคะแล้วก็พัฒนาอย่างเช่นข้าวหอมปทุมนะคะเป็นข้าว GI ก็คือเป็นข้าวที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีเอกลักษณ์เด่นนะคะมีความหอมนะคะมีความนุ่มแล้วก็มารับประทานกับเมนูอาหารตรงหน้านี้นะคะซึ่งแต่ละเมนูเป็นอาหารพื้นๆเลยเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะแต่ว่าสรรพคุณไม่ธรรมดามาดูกันอย่างแกงขี้เหล็กนี่คุณแม่ใส่อะไรบ้างคะแกงเราใส่หอยแมงภู่นะคะใส่หอยแมงภู่ได้โปรตีนนะคะขี้เหล็กเองเนี่ยนะคะก็ช่วยในการขับและดูในสติรักษาคนที่มีอาการนอนไม่หลับใครนอนไม่หลับนะกินแกงขี้เหล็กก่อนนอนนี่สุดยอดมากนะคะหลับสบายดับพิษไข้บำรุงธาตุแก้โรคกระสายแก้นิ่วขับปัสสาวะเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะแล้วก็ใครที่มีโรคความดันโลหิตสูงนี่แกงขี้เหล็กดีเลยก็คือว่าจะมีแกงขี้เหล็กน้ำพริกปลาทูแกงส้มแกงเลียงแล้วแต่ฤดูกาลที่เราจะมีมานะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่เน้นในเรื่องของโปรตีนจากปลานะคะย่อยง่ายดีต่อสุขภาพเหมาะกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ในเรื่องของพืชผักสมุนไพรมีวิตามินสูงนะคะแล้วก็แต่ละสมุนไพรเนี่ยก็มีสรรพคุณแตกต่างกันเรียกว่ากินอยู่แบบให้อาหารเป็นยาอันนี้พวกว่านง่วงพวกขับลมนะคะช่วยบำรุงขับลมแล้วมันจะหอมอยากให้คุณแม่ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพดีแบบอย่างที่คุณอย่างของสโลแกนของที่นี่เลยอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพดีแนะนำยังไงดีคะคือเศรษฐกิจพอเพียงอาหารนี่เราเป็นอาหารที่ว่าอาหารไทยๆอาหารพอเพียงแล้วของเราเนี่ยของปลูกเองทำเองใช่ไหมคะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันได้ประโยชน์ทุกอย่างได้ประโยชน์ในร่างกายของเราบำรุงปลอดสารพิษนะคะของเราปลอดสารทุกอย่างเราสามารถปลูกเองทำเองใช้เองกินเอง
ักเลื้อแล้วก็ต่อยอดได้นะคะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของเกษตรกรไทยนะคะวิถีชีวิตชาวนาไทยที่ดีต่อสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะที่เห็นที่นี่เลยนะคะก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่แหววมากเลยนะคะขอบคุณค่ะวันแรกที่เราแต่งเพลงอะค่ะมันเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตเยอะซึ่งแบบพอมันมีจุดเปลี่ยนขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าไม่น่าทีนี้เราไม่อยากแต่งเพลงเพื่อแบบคือตอนนั้นเราซึมเศร้ามากแล้วเรารู้สึกว่าโอ้แย่จังวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเล่นดนตรีละงั้นถ้าเราจะเล่นดนตรีวันสุดท้ายเราขอให้ดนตรีมันกอดเราที่สุดแล้วเราขออัดอันเนี้ยเอาไว้หน่อยพอวันรุ่งขึ้นนะคะวิวก็ขึ้นเยอะมากเราเลยรู้สึกว่าเรามีอยู่เพื่อเล่นดนตรีเหมือนกับเป็นเพื่อนทุกคนเพื่อนคนนอนไม่หลับเป็นดนตรีที่อยู่ข้างใครสักคนที่แบบวันนี้อ่อนแอจังหันมาเข้ามาฟังชาแนลเราก็จะแบบได้นอนหลับได้ผ่อนคลายได้รู้สึกว่าตัวเองแบบดีขึ้นจากวันหนึ่งอะค่ะซึ่งเราเลยรู้สึกว่าดนตรีของเรามีอยู่เพื่ออยู่ข้างๆคนอื่นข้างๆตัวเราแล้วเราก็แบ่งมันให้คนอื่นใช่นี่คือแบบวิสัยทัศน์ในการเล่นดนตรีของเราการจะทำเพลงผ่อนคลายขึ้นหนึ่งเพลงคนที่ต้องสบายที่สุดคือตัวเองคือเราต้องหันมามองที่ตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้เรานั่งเหมือนบอสนั่งคุยตรงเนี้ยค่ะข้างในบอสผ่อนคลายหรือบอสเกร็งอยู่ถ้าบอสอยากให้คนฟังบอสผ่อนคลายบอสก็ต้องพูดด้วยความรู้สึกว่าข้างในบอสก็ต้องผ่อนคลายซึ่งดนตรีมันก็คือมาจากมันไม่ได้มีสูตรลับอะไรเลยค่ะมันมาจากการที่เราผ่อนคลายแล้วเราก็โฟลว์ไปกับเสียงที่เราเล่นนะคะบางทีมันไม่ได้คิดด้วยซ้ำมันไปด้วยความรู้สึกว่าสบายใจกับเสียงนี้จังแล้วก็สบายใจกับตรงนี้แล้วก็ประกอบกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่คือที่มาของการสร้างเพลงผ่อนคลายคือมันไม่ได้มีความลับอะไรเลยแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะทำใจเราให้สบายกับปัจจุบันตรงเนี้ยได้มากแค่ไหนการเลือกเครื่องดนตรีอะค่ะชิ้นแรกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันคือชิ้นที่จะทำให้เราอะเข้าใจดนตรีที่สุดแล้วก็มันจะเป็นการต่อยอดไปสู่เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆด้วยทีนี้เครื่องดนตรีชิ้นแรกอะค่ะเราเลยรู้สึกว่าควรเป็นเครื่องดนตรีที่เวลาที่เราฟังเพลงอะหรือว่าเวลาที่เราดูศิลปินเล่นดนตรีอะเราชอบเครื่องนี้ที่สุดอะอย่างบอสอย่างเงี้ยบอสเป็นคนชอบทำเพลงบอสก็เลยเลือกเครื่องดนตรีแฮนด์แพนเพราะว่าบอสรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ในการทำงานของบอสที่สุดถ้าเป็นแบบไม่มีเครื่องไฟฟ้าเลยอันนี้ก็สามารถที่จะทำเพลงได้แล้วก็เรื่องของสไตล์ของผู้เรียนเนี่ยก็สำคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาชอบฟังเพลงแบบไหนเวลาที่เราสอนเราก็ต้องใช้เพลงแบบนั้นนะเป็นบรรทัดฐานในการสอนดนตรีเช่นถ้าชอบเพลงล็อกเราก็มีหน้าที่ทำเพลงล็อกให้เขาหรือว่าพยายามทำให้แบบสำหรับเขามันง่ายที่สุดคุณโจอี้เลือกเครื่องดนตรีที่คุณโจอี้ชอบเนี่ยคือกีตาร์ใช่ไหมครับบอสจะมีเครื่องดนตรีทีนี้เรามี2ทางเลือกเราสามารถใช้กลองที่เป็นกลองแซมครับกลองที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์โปะเสียงหรือว่ากลองที่จะเป็นเปอร์คัสชันสดได้เห็นปะครับสำเนียงดีดิใช่เล่นเก่งเล่นเก่งเอาเลยมั่นใจอ
เก่งกว่าบอสอีกไม่ครับผมสิ่งหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้เนี่ยก็คือความผ่อนคลายซึ่งความผ่อนคลายเนี่ยสำหรับบอยบอลมองว่ามันเป็นวิชั่นในการมองโลกว่าถ้าเรามองปัญหาหนึ่งด้วยความรู้สึกที่แบบสบายให้ได้เราจำความรู้สึกที่เราผ่อนคลายในคาบได้เราจะกลายเป็นคนที่มองปัญหาเนี่ยได้แบบสอบลงเหมือนกับวิชั่นในการมองเรื่องหนึ่งเรื่องของเราอ่ะมันจะกว้างขึ้นมันก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าคนปฏิบัติธรรมจะจัดการกับปัญหาได้ดีอีกสิ่งหนึ่งคือพอเขาเข้ามาในคลาสเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้กลับไปตั้งแต่คาบแรกคือเพลงของเขาเองซึ่งความภูมิใจหรือการรู้สึกว่าแบบเขาได้ทำอะไรสักอย่างที่สำเร็จแล้วมันเกิดขึ้นในเวลารวดเร็วอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาจะนำกลับไปคือเขาจะพาความรู้สึกที่แบบself-esteemเขามันเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเขาก็จะได้ทั้งความผ่อนคลายแล้วก็การตระหนักรู้ในตัวเองแล้วสุดท้ายเขาก็ได้เพลงกลับบ้านไปด้วยเป็นเพลงของเขาเลยพอเรารู้สึกว่าเราทำเพลงยากๆได้หนึ่งเพลงต่อให้บอสเป็นคนช่วยนะแต่ถ้าเมโลดี้หลักในเพลงนั้นน่ะเป็นเขาเป็นคนแต่งเขาเป็นคนช่วยเราเรียบเรียงเวลาที่เขาจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเรื่องยากๆเขาจัดการได้แล้วทีนี้เราว่าบางทีมันเขาอาจจะได้มุมมองว่าเขาอาจจะไม่เจอปัญหาที่มันใหญ่กว่านี้แล้วล่ะสำหรับการเดินเข้ามาครั้งนึงในคาบเรียนที่แบบอาจจะไม่มีพื้นดนตรีเลยเราพอเข้ามาถึงก็ได้เพลงกลับบ้านไปเลยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันครบเรื่องชีวิตเขาหรือแม้กระทั่งคลาสเรียนดนตรีผ่อนคลายอะค่ะที่เราจัดห้องเรียนเหมือนสปาเลยนะเขาก็จะรู้สึกว่าการเข้ามาห้องเนี้ยเขารู้สึกเหมือนมาเข้าสปาคือเขาได้ผ่อนคลายเขาได้แบบบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังแล้วเราก็แบบชวนเขาเล่นดนตรีหรือทำเพลงที่เขาจะรู้สึกสบายใจกับมันคือต่อให้บอสพูดว่าได้อะไรกลับไปมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเป็นหลวมๆอะค่ะแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เข้าร่วมมากกว่าเวลาที่เราเล่นดนตรีได้ตรงจังหวะอะค่ะเราจะเป็นคนตัดสินใจหรือคิดอะไรเป็นระบบโดยอัตโนมัติใช่เราจะเป็นคนที่ทำอะไรเรารู้จักที่จะรอจังหวะที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่แบบดนตรีสอนบอสมานะว่าเราต้องรู้จักที่จะรอรู้จักที่จะแบบดูว่าเวลาไหนที่มันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งจังหวะพวกเนี้ยบอสว่ามันเป็นเรื่องเซนส์ที่เป็นเซนส์ส่วนตัวมากๆเราซึ่งแบบในงานอาร์ตทุกงานเราจะรู้จังหวะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยเราต้องลงตรงนี้นะช่องนี้แม้กระทั่งทำอาหารเราก็จะต้องมีจังหวะดนตรีก็จะสอนเรื่องจังหวะเนี้ยแหละค่ะเป็นการเหมือนบอกเขาเนียนๆว่ามันคือการจังหวะเพราะแบบจังหวะในการตัดสินใจจังหวะในการใช้ชีวิตจังหวะมันจะสมูทขึ้นแบบเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าทำอะไรแล้วยังไม่ได้ก็รอก่อนรอจังหวะที่ใช่ก่อนและทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่เราคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook Fanpage คนสู้โรควันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.